ล่าสุดท่านนายกเศรษฐาออกมาแจงยิบเลยนะคะคุณผู้ชมถึงประเด็นเรื่องของการกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเอามาใช้จ่ายในโครงการนี้เนี่ยนะโดยนายกเศรษฐาเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นหลังจากที่มีการแถลงนโยบายดิจิทัลวันเลดเสร็จนายกเดินทางไปยังที่ทําการของอาคารมติชนนะคะโดยมีทางคู่บริหารให้การต้อนรับ แล้วก็ได้มีการหาหรือกันถึงเรื่องของนโยบายโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวันเลตของรัฐบาลที่นายกได้ถแถลงออกไปในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้บางช่วงท่านนายกพูดถึงวงเงินงบประมาณที่จะเอามาใช้นะโดยบอกว่ารัฐบาลจะเสนอร่างพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาท ขั้นตอนต่อไปจะส่งเรื่องร่างพรบรเงินกู้กู้เงินขอภัยให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาข้อกฎหมายให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้ไปขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติจากนั้นก็จะนําเสนอให้คอรมอได้พิจารณาและส่งให้สภาพิจารณาตามกระบวนการแล้วถ้าหากผ่านสภาจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาแล้วก็จะออกเป็นพรบรกู้เงินต่อไป นายกมีความเชื่อมั่นนะคะว่าพักร่วมรัฐบาลจะให้ความเห็นชอบร่างพรบรดังกล่าวคาดว่ากรอบเวลาที่สภาจะพิจารณาแล้วเสร็จก็คือประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้าปี 2, ับหี2567หลังจากนั้นก็จะดำเนินโครงการได้ทีนี้นะะักข่าวก็ถามทานายกนะว่าแหล่งเงินที่จะกู้มาดำเนินโครงการเนี่ยจะใช้จากแหล่งไหนแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อน,น้สสารณะของประเทศหรือไม่นายกเศรษฐาบอกว่าจะใช้แหล่งเงินภายในประเทศนะคะ หลายธนาคารของประเทศไทยตอนนี้มีความแข็งแกร่งในเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินส่วนวิธีการสามารถออกเป็นตราสารหนี้ได้แล้วก็ไม่กังวลที่จะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นเพราะก่อนหน้านี้มีการไปศึกษารายละเอียดของโครงการมาแล้วทั้งนี้ปัจจุบันตัวเลขนี้สาธารณะของ GDP อยู่ที่61ยังไม่เกินกรอบ70ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด แล้วก็มีการประเมินว่าถ้าหากมีการออกพรกกู้เงิน5แสนล้านบาทจะทำให้นี่สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ64%ก็ถือว่ายังไม่กระทบต่อภาระการคลังของประเทศโดยรัฐบาลเนี่ยมีแผนจัดสรรเงินงบประมาณมาเพื่อจ่ายคืนเงินส่วนที่เป็นเงินกู้ตลอดระยะเวลา4ปีนะคะนักข่าวก็ถามนายกอีกนะ กรณีที่มีฝ่ายค้านออกมาชี้นะคะว่ากรณีนี้กฤษฎีกาคงจะไม่ให้ผ่านรวมถึงอาจจะมีคนไปร้องสารรัฐธรรมะนูญแล้วก็คงไม่ให้ผ่านอาจจะถูกตีตกวันจันนี้ใช่ไหม,มที่คุณศรีสวรรค์ก็จะไปร้องสารรัฐธรรมะนูญเนี่ยนะนายกกังวลหรือเปล่าถ้าโครงการโดนตีตกแล้วเป็นอันต้องยุติไปนายกบอกเลยนะ ว่ากฤษฎีกาจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยตนไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้แต่ตนมั่นใจว่าการทําทุกอย่างถูกต้องจะดีที่สุดอีกทั้งหากโครงการสําคัญของรัฐบาลน,นี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้คนที่เสียหายก็คือรัฐบาลเองตนต้องเหนื่อยต่อไปในการไปคิดหาโครงการอื่นมากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจยังย่ำแย่อยู่มาก คือนายกพูดแบบนี้ก็เหมือนทําใจเผื่อไว้ล่วงหน้าเหมือนกันในเปอร์เซนที่ว่าอ่ะกฤษฎีกาตีความออกมาแล้วอาจจะไม่ให้ผ่านหรือกรณีที่มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญตีตกประเด็นเรื่องของโครงการนี้ไปแล้วเป็นอันต้องล้มต้องพับไปนายกบอกว่าก็คงจะต้องเน็ดเหนื่อยอะไปหาโครงการใหม่มากระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ดีแต่คือเท่าที่จับใจความได้คือหมายถึงว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ตั้งใจที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่ของประเทศให้มันมีการเติบโตขึ้น มากกว่านี้หลังจากที่ประเทศเนี่ยก็คือก็หลังจากาการแพร่ระบาดของโควิดก็ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกันภาพใหญ่คุณผู้ชมครับแต่คนที่เขาเขาค้านเนี่ยอย่างเมืม่อเช้าที่โฟนอินคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลเขาไม่ได้คัดค้านโครงการแจกเงินหมื่นนะให้กับประชาชนนะแต่ที่เขาค้านเนี่ยคือไม่อยากจะให้ไปกู้เงินห้าแสนล้านแล้วมองว่าทําไมล่ะไม่เอาเงบประมาณ ส่วนนี้ที่จะใช้ในโครงการเนี่ยใสไปในพรบรงบประมาณรายจ่ายอของปีหน้าไปเลยแล้วถ้าเงินมันไม่พอคุณก็ไปลดไซส์ของคนที่จะได้รับเงินไหมจากเดิมที่จะได้50ล้านคนใช่ไหมคะก็ไปลดลงอา่าวเหลือแค่10กว่าล้านก็คือจ่ายเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อันนี้ก็มองแบบนั้นก็เหมือนเหมือนถ้าย้อนไปเนี่ยในแนวทางของคณะอนุที่มีการโยนมาก่อนหน้าน,นี้คือ3แนวทางถ้าเป็นในแนวแนวทางที่3 5มสถึงสิล้านคนก็เท่ากับว่าก็จ่ายแค่1 5บหถึงสิล้านบาทแล้วถ้ามาแนวทางนี้คือไม่ต้องกู้เงินด้วยอเออแล้วคุณหมายยังบอกเลยนะว่าอยากจะให้เหมือนไปทําโพใหม่อะ่ะไปสอบถามประชาชนว่าพอรู้แล้วว่ารัฐบาลจะต้องกู้เงินในส่วนเนี้ยมาจ่ายในโครงการประชาชนยังเห็นด้วยอยู่ไหมเออประมาณนั้น